สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับผมอยู่กับคุณแฟลกนะครับและเรามีแขกรับเชิญเป็นอาจารย์มิ่งปัญหาอาจารย์จากสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวข้อวันนี้นะครับชื่อหัวข้อก็คือมองวรรณกรรมอังกฤษและจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมผ่านหอยนางรมครับทุกหัวข้อนี้ได้มาจากงานศิลป์เสวนาที่อาจารย์มิ่งไปเป็นแขกรับเชิญเนาะแล้วพวกเราก็ได้มีโอกาสฟังนิดนึงแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยชวนอาจารย์มิ่งมาพูดคุยกันต่อในรายการของเราครับคุณแฟลกฟังหัวข้อแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับบอกตรงๆว่าน้อยเดียน้อยเดียคือส่วนตัวเวลานึกถึงหอยนางรมอ่ะก็จะนึกถึงแค่ว่ามันเป็นอาหารที่นานๆทีเราจะกินหรือแบบบางทีไปร้านหรูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการสั่งหอยนางรมมามันไม่ใช่อาหารแบบดัดดื่นทั่วไปแล้วก็แต่ว่าในแง่ที่ว่ามันอยู่ในวรรณกรรมหรือว่ามันมีนัยยะสำคัญในทางวรรณกรรมยังไงเนี่ยแฟกต์คือแบบไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องถามอาจารย์มิ่งอะค่ะว่าเนี่ยไอ้ที่เรารับรู้เกี่ยวกับมันอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นอาหารที่หรูหราแบบว่ากินกันในช่วงที่เป็นแบบว่าโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความหมายทางวัฒนธรรมของมันยังไงบ้างเนี่ยค่ะโอเคค่ะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันก็เป็นอาหารหรูมาตั้งแต่โบราณแล้วนะอันนี้คือพูดจากในวัฒนธรรมตะวันตกเนาะก็พวกชาวโรมันเนี่ยเขาก็จะกินหอยนางรมกันในงานเลี้ยงใหญ่นะฮะคือมันก็จะมีชาวบ้านที่กินด้วยแต่ว่าเรามักจะเห็นหลักฐานในงานเลี้ยงใหญ่เช่นวิศวกรและออนเทอร์พรีเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการชาวโรมันคนหนึ่งที่ชื่อเซอร์กิอุสออราตาเนี่ยนะคะเป็นคนที่วางแผนออกแบบสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่สถานที่เพาะหอยนางรมเป็นคนแรกๆในทวีปยุโรปนะเพราะว่าแกชอบกินมากแล้วแกก็จัดงานเลี้ยงอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะฮะมันก็เป็นของหรูหราจริงแต่ว่ามันเป็นของกินที่กินกันมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลาในอดีตเลตเซก่อนศตวรรษที่20แล้วกันเนาะเครื่องแบ่งว่าคุณกินหอยนางรมการกินหอยนางรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องระบุชนชั้นมากเท่ากับวิธีการปรุงหรือวิธีการหรือสถานที่ที่คุณรับประทานนะคะคือยกตัวอย่างเช่นในอย่างช่วงยุคหลังๆมาอย่างเช่นศตวรรษที่17 18อย่างเงี้ยมันก็มีการนิยมกินหอยนางรมจริงๆในหมู่คนเป็นผู้ดีมีอันจะกินแต่มันก็มีชาวบ้านที่กินด้วยนะคะมันมีชาวบ้านที่กินด้วยแต่ว่าคุณต้องไปดูว่าเขากินไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยหอยนางรมไซส์เล็กๆเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากของชาวบ้านแล้วก็จะมีร้านขายเลยนะฮะอยู่ริมน้ำเขาก็ไปกระเทาะหอยต่อยหอยออกมาแล้วก็มาขายอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเป็นของราคาถูกถ้าเกิดว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งในศตวรรษที่19นะฮะอธิบายว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นพระหรือใครสักคนที่ดูมีภูมิฐานหน่อยเดินมาที่เพิงขายหอยนางรมที่ตลาดแล้วมาแคะหอยกินที่เพิงเลยให้รู้ไว้เลยว่าเขาตกอับแล้วนะฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องแบ่งชนชั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมากินเองตักกินเองในปริมาณด้วยไปกินหอยในราคาถูกขนาดเล็กนะฮะแล้วคุณก็กินตรงนั้นในขณะที่ถ้าคุณมีเงินคุณอาจจะจ้างคนใช้หรือคุณอาจจะสั่งจากชาวประมงให้ไปส่งคุณที่คฤหาสน์หรูหราของคุณใดๆแล้วคุณก็อาจจะกินสดคุณอาจจะปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่คือการที่มองว่าหอยนางรมเป็นของแพงหรือของขายได้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โรมันแล้วแต่มันจะมีการแบ่งชนชั้นอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนถึงศตวรรษที่19ของอังกฤษและอเมริกาเนี่ยมันจะมีการแบ่งชนชั้นจากสถานที่กินเนาะมองกันที่ถึงสถานที่กินคุณไปกินที่ไหนล่ะคุณมากินที่บ้านไหมหรือคุณกินที่ไหนนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่อาจจะไม่ได้มีฐานะมากนักเขาก็มาซื้อหอยนางรมราคาถูกนี่แหละกินยิ่งพอมีรถไฟมีเทคนิคในการทำอาหารใส่กระป๋องอะนะคะมันก็จะยิ่งขายไปได้ไกลมากขึ้นคนที่อยู่ไกลๆนะคะ
เขาก็เดินทางไปได้เดินทางเขาเดินทางไปอยู่ที่อื่นเช่นบางคนเดินทางไปในตอนในของทวีปอเมริกาทางฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะซื้อหอยนางรมเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยไปกินได้นะคะมันมีความนิยมแบบนั้นแล้วก็มีราคาไม่แพงนะคะเพียงแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้หอยนางรมจำนวนน้อยลงและราคาแพงขึ้นนั่นก็คือหนึ่งประชากรคนมันเยอะมากนะคะพอคนมันเยอะมากหอยมันโตไม่ทันอ่ะมันถึงกับลงข่าวใน The Times ที่อังกฤษเลยว่าเนี่ยสถานเขาเรียกว่า Oyster Bed เนาะเหมือนเป็นแบบแปลงหอยที่ชาวเรียกว่าแปลงเนาะมันหมดแล้วอ่ะมันโตไม่ทันแล้วเขาบอกว่าถ้าจะกินเนื้อแกะเนี่ย9เดือนก็กินได้แล้วเพราะว่าเรากินเนื้อลูกมันใช่มั้ยก็หอยนางรมเนี่ยก็ใช้เวลา 4-5 ปีนะฮะให้มันเป็นขนาดที่เราจะกินได้อะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าตอนนี้คนในอังกฤษเยอะมากมหาศาลซะจนเราสวาปามหอยนางรมกันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือว่าเป็นคนจนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะครับก็ตอนแรกที่เตรียมบรีฟกับคุณแฟลกนะฮะว่าแบบว่าเอ้ยหอยนางรมมันจะต้องมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับสถานะทางสังคมอะไรยังไงหรือเปล่านะครับตัวเองก็ไปทำรีเสิร์ชมาเล็กน้อยว่าแบบว่าร่องรอยของหอยนางรมในงานวรรณกรรมต่างๆครับอาจารย์มิ่งเพราะว่าเราจะโยงเข้าไปดูร่องรอยของหอยนางรมที่ปรากฏในงานเขียนงานวรรณกรรมตั้งแต่ยุคโรมันจนถึงอังกฤษวิกตอเรียนพีเรียดอะไรพวกนี้ส่วนตัวเล่าให้อาจารย์มิ่งฟังนิดนึงนะครับว่าเคยอ่านตำนานกรีกที่แบบว่าโปรโตคุสที่เป็นแบบว่านักรบหนุ่มรุ่นน้องของเอคิลิสเนี่ยที่แบบว่าเขาออกไปรบแล้วมันมีฉากนึงที่แบบว่าคนขี่รถม้าของฝั่งตรงข้ามนะครับถูกทำร้ายแล้วหัวพุ่งมาชนหินข้างล่างเนี่ยแล้วโปรโตคุสพูดเยาะเย้ยว่าแบบว่าโอ๊ยไม่รู้ว่าแบบว่าฝั่งกรุงทรอยนี่มีนักรบที่แบบว่าพุ่งลงไปเหมือนพุ่งลงทะเลไปเก็บหอยนางรมอันนั้นน่ะที่เราเคยเจอ1ที่นะครับแล้วก็อีก1ที่เป็นวรรณกรรมของเจนออสเทนที่เอมม่านะครับนิยายเรื่องเอมม่าที่เอมม่ากำลังเตรียมอาหารให้กับเพื่อนสตรีที่มาเยี่ยมคือเพื่อนสตรีที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาใช้คำว่า second set คือแบบว่าไม่ได้ว่าเป็นแขกสำคัญ VIP มากที่จะต้องเตรียมอาหารเลิศหรูอะไรให้แต่ว่าก็เป็นเพื่อนสตรีที่อยากคบเอาไว้คุยกันสนุกๆ นะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาเตรียมเนี่ยเขามี2 อย่างก็คือเนื้อไก่กับหอยนางรมนะครับอาจารย์มิ่งที่ผมไปดูมาว่าแบบว่าอาหารที่มีสีซีดสีขาวๆเนี่ยเขาใช้สำหรับคนที่แบบว่า invalid ก็คือคนป่วยนะครับหรือมันหาได้ง่ายๆไก่ก็เลี้ยงเองได้หอยนางรมก็ไปหาตามชายหาดอะไรพวกนี้หาเอามาง่ายๆแต่ว่าเอมม่าเอามาทำโดยขั้นตอนที่ค่อนข้างพิถีพิถันอะไรต่างๆก็เลยอยากชวนอาจารย์มิ่งสำรวจร่องรอยของหอยนางรมในงานวรรณกรรมเมื่อกี้อาจารย์มิ่งบอกว่าไปถึงยุคโรมันจนถึงอังกฤษวิกตอเรียนเนี่ยฮะอาจารย์มิ่งพอจะแนะนำมีร่องรอยของหอยนางรมในงานวรรณกรรมยังไงบ้างครับคือจริงๆที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งคือว่าที่อาจารย์วินเล่าเนี่ยนะฮะเรื่องแพทโรคลัสเนี่ยน่าสนใจว่ามันก็ยังมีการimply อยู่เนาะว่าคนที่ไปทำหน้าที่งมหอยพวกนี้มันเป็นทาสมันเป็นคนที่แบบต่ำมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าพุ่งลงไปเหมือนกับดำน้ำอย่างเดียวแต่มันคือว่าเพราะว่าสมัยนั้นเขาใช้ทาสไปทำหมดเลยอะงมไม่ว่าจะหอยอะไรก็แล้วแต่หอยมุกหรือว่าหอยนางรมที่เอาไว้กินเนาะมันจะต้องใช้ทาสดำน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยเก็บนะฮะทีเนี้ยพอมันเป็นกรณีออสเทนเอเอมมาเนี่ยน่าสนใจคืออันนี้เป็นข้อเสนอของนักประวัติศาสตร์นะคะที่บอกว่าความนิยมเนื้อขาวเนี่ยมันกลับมาในช่วงศตวรรษที่18ถ้าเทียบคอนทราสต์กับก่อนหน้านั้นที่จะชอบกินพายเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นถ้าไปดูเรื่องอะไรล่ะThe Tudor อย่างเงี้ยที่มีเฮนรี่ที่8อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบกินพายเนื้อกันเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วความนิยมเนื้อสีขาวเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาในยุคสมัยศตวรรษที่18 19ที่มองว่าเราต้องกินอะไรที่มันเบาลง
ไลท์มากขึ้นนะคะมันไม่เราแบงเควตมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารใหญ่โตขนาดนั้นแล้วทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าออยสเตอร์อย่างที่อาจารย์วินบอกเมื่อกี้มันหาง่ายมันหาง่ายมันกินง่ายแล้วก็มันก็ทำให้ดูหรูหราได้ประมาณนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะอะไรล่ะเป็นอาหารที่ไม่ต้องวุ่นวายเยอะอะในสมัยต้นศตวรรษที่19มันยังเป็นช่วงเวลาที่หอยนางรมมันยังเยอะแยะมหาศาลอยู่ถ้ามาเทียบกับนิยายอีกเรื่องนึงที่วิ่งได้อ่านคือดิกเคนส์เนี่ยไม่เคยอ่านเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์มันมีอยู่ซีนนึงที่ว่าเขาอยากจะเลี้ยงเพื่อนตัวเอกเนี่ยเขาอยากจะเลี้ยงเพื่อนที่เพิ่งเป็นสสเขาก็เลยไปซื้อหอยนางรมมาอันนี้คือห่างจากเจนออสเทนเรื่องเอ็มม่าเมื่อกี้น่าจะสัก40ปีนะฮะก็สัก40ปีเขาก็เอาหอยนางรมมาเสิร์ฟใหญ่เลยหอยตัวใหญ่เริ่มเลยวางบนโต๊ะเสร็จปั๊บไม่มีใครรู้ว่าแกะยังไงแล้วก็ยืนมองแล้วก็มองหน้ากันอยู่3คนเมียเดวิดตอนนั้นก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็กินอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอเป็นลูกทนายความเธอทำงานบ้านไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้ง3คนก็คืออุตส่าห์ซื้อสิ่งเนี้ยที่เป็นสัญลักษณ์ของมูลค่าคุณค่าหรือว่าความหรูหราเนาะเพื่อจะมาเลี้ยงมากินในบ้านเพื่อจะเลี้ยงฉลองให้เพื่อนแต่ไม่มีใครได้กินเลยนะฮะมันก็เป็นความน่าสนใจดีที่ว่าอาหารแต่มันก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วด้วยแหละหอยมันก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วมันเริ่มน้อยลงแล้วด้วยนะฮะมันไม่เหมือนกับตอนออสเตรเลียที่อาจารย์วินเล่านะฮะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าอาจารย์มิ่งอาจจะมีงานวรรณกรรมชิ้นอื่นๆแต่ว่าเวลาในครึ่งแรกเนี่ยเราแบบว่าหมดแล้วนะครับงั้นพักกันสักครู่ครับค่ะเรากลับมาช่วงที่2นะคะช่วงแรกเนี่ยเราพูดถึงวรรณกรรมหลายๆเรื่องที่มีการเมนชั่นถึงหอยนางรมขึ้นมาซึ่งเราก็ได้เห็นเนาะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของความปริมาณของมันกับในเชิงที่ไปเกี่ยวข้องกับความหรูหราหรือความหายากของการกินหอยนางรมเนี่ยอยากจะถามอาจารย์มิ่งอีกค่ะว่ามีวรรณกรรมอะไรอื่นๆที่กล่าวถึงหอยนางรมมีบ้างก่อนที่เราจะ move ไปถึงกลอนที่อาจารย์มิ่งเอามาฝากเราจริงๆมีงานหลายชิ้นมากเลยนะคะที่พูดถึงหอยนางรมว่าจะเป็นงานศิลปะเองก็ตามนะคะเช่นลองไปเสิร์ชภาพวาดแบบของดัตช์ศตวรรษที่17อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอภาพ The Oyster Eater อะไรอย่างเงี้ยที่ประมาณว่าเป็นเด็กสาวมาทำท่าแอบกินหอยนางรมด้วยความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีนัยยะเรื่องเพศด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเล่าที่เล่ากันว่าคาสโนวาเนี่ยจาโคโมคาสโนวาเนี่ยกินหอยนางรมวันละ60ตัวต่อวันอะไรเงี้ยไม่รู้จริงไม่จริงแล้วก็เล่ากันไปนะฮะแต่ความน่าสนใจอย่างนึงของหอยนางรมในวัฒนธรรมเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่องเล่าที่หลากหลายแล้วก็วีก็ไม่เลิกเขียนถึงหอยนางรมอ่ะจนถึงปัจจุบันกลอนบทนึงที่คิดว่าหลายคนรู้จักจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เท่าที่ถามนักศึกษาก็เติบโตมาแล้วก็จดจำความน่ากลัวสยดสยองของกลอนบทนี้ได้ก็คือ The Walrus and the Carpenter นะฮะซึ่งไปอยู่ใน Alice in Wonderland ของดิสนีย์ด้วยนะฮะซึ่งมันมาจาก Alice in Wonderland มันจาก Through the Looking Glass นวนิยายของผู้เขียนคนเดียวกันกับ Alice in Wonderland นั่นแหละซึ่งก็เป็นเรื่องของถ้าให้สปอยเลยตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Walrus กับ Carpenter Walrus กับช่างไม้นะฮะ2คนหลอกพาออยสเตอร์น้องหอยเนี่ยมาเดินเล่นที่ริมชายหาดแล้วสุดท้ายก็คือหอยก็งงว่าพามาเดินเล่นทำไมสุดท้ายก็คือโดนจับกินหมดเลยแล้วก็จบนะฮะซึ่งก็นั่นแหละเป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตกใจมันก็พยายามจะพูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนั่นแหละว่ามันก็มีคนไปโยงกับเรื่องเพศเหมือนกันว่าหอยนางรมเป็นสัญลักษณ์ของอาจจะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีในเด็กในช่วงนั้นที่มีคนหลายๆคนตระหนักถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กเจนเดอร์อะไรก็ตามนะฮะก็มีคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นหรือผมก็จะมองว่ามันเป็นการเตือนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละว่าเรากำลังกินหอยนางรมเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็เป็นคิดว่าเป็นอีกบทหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเสิร์ชปุ๊บน่าจะเห็นภาพเลยนะฮะ The Walrus and the Carpenter นะฮะ
คือมีบทหนึ่งที่อยากมาแชร์ก็คือว่าเป็นบทที่ไปอ่านมารู้สึกว่ามันน่ารักดีน่ารักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นบทที่แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชื่อ The Oyster The Poet and the Sensitive Plant Sensitive Plant ในที่นี้ก็คือเป็นชื่อเรียกต้นมัยราบของฝรั่งนะฮะซึ่งก็คือเป็นมัยราบที่เรารู้จักกันนี่แหละนะแต่ว่าฝรั่งเขาไปรู้จักต้นมัยราบในช่วงที่เขาเดินทางไปอเมริกาใต้แล้วเขาก็เอามาแบบว่าเป็นต้นไม้เอกซอติกแปลกประหลาดมาเพาะเลี้ยงไว้ในประเทศเขาต้นไมยราบมันคือต้นที่แบบถ้ามันมีลมหรือว่ามีใครไปแตะมันแล้วมันจะแบบหุบจริงเหรอมีคนไม่รู้จักต้นไมยราบหรอเดี๋ยวนี้มันมีคนเห็นต้นไมยราบน้อยนะเมื่อกี้สะกิดกันไม่ใช่อะไรนะครับนี่กลัวแบบว่าท่านผู้ชมจะรู้อายุว่าแบบว่าเด็กรุ่นนี้เราลองเอาแบบว่าไปแตะไมยราบทำไมอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยดาวเธอใช่ๆเราก็เล่นกับมัยราบนะผักกระเฉดมัยราบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเอกซอติกมากในสายตาฝรั่งตอนนั้นเนาะเขาก็เลยเอามามีคนก็เป็นมันก็ไปอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทีนี้กลอนบทนี้มันเป็นกลอนของการสนทนาการระหว่างหอยนางรมที่โดนซัดมาถึงฝั่งแล้วเธอก็คร่ำครวญว่าเนี่ยทำไมมันถึงโลกนี้มันช่างเจ็บปวดทรมานเหลือเกินอะไรกันนักหนาเนี่ยแบบว่าเนื้ออ่อนๆของฉันก็มาเจอกับลมกับแดดอะไรก็ไม่รู้นะสู้เป็นไอ้ต้นไม้ต้นนั้นดีกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันมาขึ้นอยู่ริมฝั่งแล้วก็มีคนไปบี้ไปจับมันมันก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกอะไรเลยฉันเป็นต้นไม้ต้นนั้นดีกว่านะฮะในขณะเดียวกันไอ้ต้นไม้นี่ก็เถียงกลับนะซึ่งคือต้นมัยราบนี่แหละเขาบอกว่าฉันเธอเป็นอะไรเธอมายุ่งอะไรกับฉันฉันรำคาญมากจะเป็นนักวิชาการจะเป็นเสมียนหรือใครก็ตามอ่ะชอบมาบี้มาจับฉันอยู่นั่นแหละนะรำคาญนะเธอก็บ่นเถียงกลับว่าเธออย่ามาเธอไม่รู้อะไรเธออย่าพูดอะไรอย่างนี้แล้วคุณโพเอตเนี่ยคุณกวีเนี่ยก็มาสรุปว่าแบบไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมเองเนี่ยก็ไม่ควรจะบ่นมากเพราะจริงๆทางชีวิตตัวเองอ่ะก็อยู่แต่ในเปลือกใช่ไหมคะเว้นซะแต่ว่ามันจะหลุดออกมาจากเปลือกเท่านั้นแหละถึงจะเจอลมเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนคุณต้นมัยราบเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าต้นไม้ต้นอื่นเป็นเหมือนกับเธอก็คงจะไม่อยากจะเป็นแบบนี้อยู่ดีใช่ไหมคือเธอก็คงจะไม่ชอบการความเซนซิทีฟนี้ใช่ไหมแต่ก็ปิดจบแล้วก็ฉันจะบอกให้ความเซนซิทีฟเนี่ยมันดีที่สุดนะมันคือทำเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะถ้าเรารู้สึกเจ็บไปด้วยเสียใจไปด้วยเราก็จะทำให้เราเป็นคนซึ่งก็ตลกดีนะคะเพราะว่า2 อย่างนี้มันไม่ใช่คน แล้วมันก็จบลงตรงที่ว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วก็แยกย้ายอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดแบบสรุปนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกค่ะจะพูดอะไรใช่ไหมโอเคจะพูดต่อเพราะคือเราก็สรุปว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจกลอนบทนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเอาหอยนางรมมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายความสะเทือนอารมณ์นะความสะเทือนใจซึ่งมันเป็นอารมณ์สำคัญในยุคศตวรรษที่18 19อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีแอคทิวิซึมเกิดขึ้นเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการค้าทาสนะฮะหรือการเขียนหนังสือเล่มแรกของแม่ของเรื่องสิทธิสตรีมันก็ออกมานะฮะเพราะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นความรู้สึกเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้นะฮะทีนี้ไอ้ตัวกลอนบทเนี้ยมันตลกตรงที่ว่าแทนที่มันจะเล่าแบ่งวรรคแบ่งตอนให้มันขาดกันไปเลยระหว่างหอยนางรมคนต้นมัยราบเนาะมันไม่แบ่งแบบนั้นมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันแบ่งแปลกๆมันตัดตอนแปลกๆราวกับว่าคนหอยนางรมและต้นมัยราบอ่ะมันรวมเข้าหากันได้มันราวกับว่าโพเอตนะกวีคนเนี้ยเขาก็ต้องอาศัยหอยนางรมหรือต้นมัยราบในการเปรียบเทียบอยู่ดีเพื่อจะอธิบายให้คนเข้าใจว่าเราต้องเซนซิทีฟการเป็นคนได้เราต้องเซนซิทีฟแบบสองสิ่งนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันความน่าสนใจก็คือไอ้เสียงบ่นของหอยนางรมเนี่ยมันกำลังอิมพลายอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่ามันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันก็เจ็บปวดทรมานได้เสียงบ่นของต้นมัยราบก็เช่นกันนะฮะฉะนั้นมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดถึงแหละว่าในช่วงศตวรรษที่18มันช่วงเวลาที่คนกำลังจับหอยนางรมเยอะมากมากินว่าจะเป็นชาวบ้านนะฮะว่าจะเป็นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมันไปส่งคำถามไปถึงตรงนั้นด้วยได้ไหมว่าความการมีจริยธรรมของเราอันไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะฮะก็อาจารย์มิ่งโยงเข้ากับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเอง
เห็นนะว่าในปัจจุบันอันนี้แบบว่าออกจากงานวรรณกรรมชิ้นนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปอินเทอร์แอคปฏิสัมพันธ์กับกลอนบทนี้ใหม่นะครับว่าเฮ้ยในปัจจุบันเนี่ยที่เราแบบว่าดูคอนเทนต์ออนไลน์กันกินหอยนางรมกันแบบว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่า movement อย่างน้อยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มหานครนิวยอร์กที่เขาเอาเปลือกหอยนางรมที่ใช้แล้วเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วนำกลับไปทำเป็นเขาเรียกว่ากำแพงกั้นคลื่นไม่ให้ซ้อนั่นนี่นู่นไปพอได้คุยกับอาจารย์นิ่งแล้วเนี่ยทำให้เห็นว่าในกลอนบทเนี้ยที่หอยนางรมถูกวิจารณ์ว่าแบบว่าโอ๊ยเธอเซนซิทีฟคิดมากไปอะไรก็แบบว่าคิดนู่นนี่นั่นไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมามองในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะต้องเอาหอยนางรมเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลไหมฮะอาจารย์มิ่งแล้วมองย้อนกลับไปว่าปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราอาจจะต้องเซนซิทีฟใส่ใจอะไรมากขึ้นอยากให้อาจารย์มิ่งฝากส่งท้ายเนาะก่อนเราจบรายการวันนี้ครับเชิญครับได้ค่ะได้เลยค่ะคือจริงๆที่อาจารย์วินพูดเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะแบบว่าชาวอะไรอะ East Coast อะฝั่งอเมริกาเขาจะมีความตื่นตัวเรื่องหอยนางรมมากเพราะว่าเขาเป็นที่ที่ขายหอยนางรมอย่างมหาศาลมาก่อนนิวยอร์กส่วนหนึ่งก็รวยเพราะหอยนางรมนี่แหละนะฮะมันคือหอยนางรมเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะเป็นเนื้ออ่อนแล้วเนี่ยนะฮะความน่าสนใจก็คือมันสามารถที่จะกรองสารพิษได้นะไอ้น้ำที่สะอาดส่วนหนึ่งก็คือมาจากความสามารถในการกรองของหอยนางรมทีเนี้ยไอ้ศตวรรษที่18 19ที่เล่าไปนะฮะมันเป็นยุคที่กินหอยนางรมกันเยอะมากจนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงนึงคือต้นศตวรรษที่20นะฮะมีนายกเทศมนตรีเมืองนึงดิฉันที่สุดเป็นเมืองวินเชสเตอร์นะแกเอาหอยนางรมมาเลี้ยงนะจัดงานเลี้ยงแล้วก็คนก็ป่วยตายกันคือเป็นไทฟอยด์ที่เป็นไทฟอยด์เพราะว่าหอยนางรมเนี่ยมันไปเลี้ยงในที่ที่มันไม่สะอาดนะฮะน้ํามันไม่สะอาดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหอยนางรมเนี่ยมันไม่ใช่ผลผลิตอะไรก็ได้ที่คุณจะไปต่อยไปกระเทาะแล้วก็หยิบมาได้เลยคุณต้องแคร์เรื่องคุณภาพน้ำแล้วนะฮะคุณต้องรู้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยมันไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศมันไม่ได้อยู่ในฝาของมันอย่างเดียวแต่มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอีพวกคนที่ชอบกินหอยบ่อยๆเนี่ยเขาจะบอกได้ใช่ไหมคะว่าอันนี้เป็นหอยนางรมจาก East Coast หรือ West Coast เพราะว่าน้ำความเค็มมันไม่เท่ากันเพราะว่าหอยมันก็ไปดูดซับแร่ธาตุจากรอบๆนั้นตรงนั้นไปหอยนางรมเลยเป็นโมเดลที่จะสำคัญสำหรับคนสำหรับตัวเองนะในการทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะฮะแล้วตัวเราเองมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเอกเทศจากระบบนิเวศได้เพราะฉะนั้นไอ้กลอนบทเนี้ย Oyster the Poet and the Sensitive Plant เนี่ยของวิลเลียมคูเปอร์เนี่ยนะฮะเขาพยายามจะชวนให้เราไปนึกถึงคุณค่าของการตระหนักรู้ว่าเราเป็นร่างกายอันเบาบางท่ามกลางสรรพสิ่งในจักรวาลนี้นะฮะถึงแม้ว่าสุดท้ายก็จะชมคนนะแต่ว่ามันก็วนกลับมาว่าหอยนางรมเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์นึงมันก็เป็นสิ่งที่ชวนให้เรานึกถึงความเปราะบางของตัวเราเองได้ใช่เพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่ากรอนตัวเนี้ยโอเคมันมีการยกย่องความเป็นคนอยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนที่ดีได้เนี่ยมันต้องมีความเซนซิทีฟแต่ว่าไอ้คุณสมบัตินั้นน่ะมันคือการที่คนจำเป็นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติด้วยก็คือคุณต้องเอาไอ้คุณลักษณะของหอยนางรมและต้นพญาราบอ่ะมาอยู่ในตัวคุณด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกเนาะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ของสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะน่าสนใจก็วันนี้ได้บทเรียนเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งแบบว่าหอยนางรมในวรรณกรรมยุคโบราณจนถึงแบบว่าปัจจุบันนิดนึงไม่ใช่ปัจจุบันนิดนึงยุควิกตอเรียนนะฮะแล้วก็แบบว่ามุมมองของ Animal Studies ของอาจารย์มิ่งนะฮะแล้วก็ไปยุคเข้ากับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียกว่าเป็นบทสนทนาที่แบบว่ารอบด้านมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราอาจารย์มิ่งปัญญาขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เชิญมาค่ะครับวันนี้ผมกับคุณแฟลกก็ต้อง
ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ